สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการต่อหูฟังนะฮะในการใช้คู่กับเอฟเฟกต์นะฮะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอการต่อหูฟังเข้ากับเอฟเฟกต์เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแบบก้อนแล้วก็แบบที่เป็นมัลตินะครับแต่มัลติจะง่ายกว่าเพราะว่าเป็นสัญญาณที่ออกมาแบบดิจิตอลอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นแบบก้อนนะฮะก็จะจำเป็นต้องไปหาพวกแคปซิมสปีกเกอร์ซิมนะที่มีช่องเสียบหูฟังนะครับสำหรับการต่อหูฟังเข้ากับมัลติเอฟเฟกต์นะบางคนก็ที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ให้พวกเราสังเกตดูที่คำว่าเอาท์พุตนะเอาท์พุตตรงนี้นะฮะให้สังเกตดีๆนะครับถ้ามันมีคำว่าโฟนนะครับโฟนนี่ก็สามารถใช้แบบสเตอริโอเสียบเป็นหูฟังได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีคำว่าโฟนตรงนี้นะฮะมันก็อาจจะเป็นโมโนนะทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออาจจะต้องใช้วิธีการซื้อหัวแจ็คแบบโมโนนะครับต่อสายออกมาเพื่อที่จะทำเป็นตัวเมียที่มันเป็นสเตอริโออีกอันหนึ่งนะครับก็จะได้ยินเสียงทั้งสองข้างนะครับถ้าเราใช้แบบนี้นะฮะหัวแปลงแบบนี้เสียงมันก็จะออกมาข้างเดียวนะครับโดยปกติหูฟังมันก็จะมีสองข้างอยู่แล้วนะเล่นไปก็ลำคาญนะครับสำหรับการต่อหูฟังนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบนี้นะรุ่นเป็นหัวโฟน1ส่วน4แบบนี้นะก็ใช้หัวแปลงนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อเข้าได้เลยนะครับโดยปกติรุ่นใหม่ที่เห็นนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะทำเอฟเฟกต์ที่มันมีรูหูฟังแยกต่างหากออกมาแล้วนะแต่อันนี้ก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการหาตัวพ่วงแบบนี้มาใช้อยู่นะฮะสำหรับการต่อแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการต่อแบบง่ายๆนะครับเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการอัดเสียงหรือเอาไว้ใช้ซ้อมเล่นคนเดียวนะแบบเงียบๆนะฮะแต่ความจริงเราสามารถใช้อีกรูหนึ่งนะครับออกมาเป็นสายที่เสียบเข้าไปในตู้แอมป์นะและอีกอันนึงก็เป็นเอียร์มอนิเตอร์ได้นะครับซึ่งการใช้งานเป็นลักษณะของเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยนะสายแบบนี้อาจจะดูสั้นไปนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ใช้วิธีการต่อสายนะทำเป็นสายต่อยาวๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเสียบเหน็บที่เอวนะความจริงเราจะทำสวยกว่านี้ก็ได้นะครับโดยการซื้อกล่องพลาสติกมานะฮะแล้วก็ทำที่คลิปหนีบนะครับหนีบกับเข็มขัดนะฮะแล้วก็ปลายสายนะครับก็เสียบหูฟังเล่นเป็นเอียร์มอนิเตอร์ในการเล่นสดเลยก็ได้นะครับในกรณีที่เราไม่จำเป็นที่ต้องกระโดดโลดเต้นอะไรเยอะเหมือนพวกที่เป็นมืออาชีพเป็นศิลปินนะฮะแต่ถ้าใครกระโดดโลดเต้นขนาดนั้นก็จำเป็นที่ต้องไปซื้อแบบไร้สายนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากกว่านะสำหรับข้อดีในการต่อ ear monitor แบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องไปเปลืองเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับในการซื้อตัวสัญญาณไวเลสอะไรต่างๆนะซึ่งใครที่เคยเล่นดนตรีมาก่อนนะก็อาจจะเคยประสบปัญหาอย่างเช่นเวลาไปเล่นแล้วก็ซาวด์อินจิเนียร์เนี่ยบอกให้เราลดเสียงของตู้แอมป์เบาลงนะฮะเราก็จะไปพึ่งหวังที่มอนิเตอร์นะฮะถ้าที่ไหนดีหน่อยเขาก็จะมีมอนิเตอร์แยกให้นะฮะของกีตาร์ของเบสของกลองเขาก็จะแยกให้นะฮะแต่ถ้าไปเจอบางที่นะฮะที่เขาใช้มอนิเตอร์แค่ใบเดียวนะฮะอันนี้ก็ซวยเลยนะครับเพราะว่าซาวด์เอนจิเนียร์เขาก็จะปรับเป็นกลางๆนะครับจากการที่เราอยากจะฟังกีตาร์ของเราให้มันชัดขึ้นนะแต่กลับต้องเสียอารมณ์นะครับเพราะฟังยังไงก็ไม่ได้ยินนะแล้วพอจะหันไปฟังแอมของตัวเองนะแอมดันไปอยู่ใกล้มือกลองนะครับอันนี้ฟังไม่ได้ยินเลยนะโดนกลองตีกลบหมดนะฮะซึ่งข้อเสียของการใช้เอียร์มอนิเตอร์แบบนี้นะครับมันก็จะได้ยินแค่เฉพาะเสียงกีตาร์ตัวเองนะที่มันแตกต่างจากเอียร์มอนิเตอร์แท้ๆนะฮะที่เราสามารถขอให้ซาวด์อินจิเนียร์เนี่ยปรับเสียงเครื่องดนตรีชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้ดังได้นะครับแต่กรณีเล่นสดเนี่ยดนตรีมันดังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีเสียงเครื่องดนตรีเข้ามาอยู่ในหูบ้างนะครับแล้วก็ปรับอันนี้ให้มันพอดีกับสิ่งที่เราได้ยินข้างนอกนะฮะสำหรับหูฟังที่อยากแนะนำให้ใช้นะครับก็คือพวกตระกูลที่เป็นfull size นะฮะแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือแบบไดเวอร์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นหูฟังแบบเอียร์บัดที่เราใช้ฟังเพลงทั่วไปหรืออินเอียร์ที่มันเป็นแดแกมเสียงนะครับอันนั้นย่านเสียงมันอาจจะไม่ครบหรือบางทีอาจจะแบดหูนะฮะแต่ถ้าเป็นหูฟังแบบที่เป็นอินเอียร์มอนิเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าหูฟังแบบไดเวอร์นะครับมันก็จะมี1ข้างก็อาจจะมี2ไดเวอร์4ไดเวอร์6ไดเวอร์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ไปหาซื้อใน Lazada ก็อาจจะได้ราคาถูกๆนะครับหรือใครที่มีทุนหน่อยก็ซื้อที่มันเป็นเอียร์มอนิเตอร์แท้ๆนะครับก็ราคาพันกว่าบาทนะฮะแต่ถ้ารวยจริงๆนะครับก็ไปทำเป็นคัสตอมแบบศิลปินนะครับก็ตกประมาณข้างละหลักหมื่นนะฮะ
สำหรับกรณีใครที่ใช้หูฟังแบบที่มันมีไมโครโฟนหรือที่เรารู้จักกันในลักษณะของ small talk นะฮะให้เราสังเกตตรงนี้ครับเขี้ยวมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะมีตัว L ตัว R ก็คือลำโพงซ้ายลำโพงขวานะครับแล้วก็จุดนี้ความจริงคือจุดเดียวกันนะครับแต่ทีนี้มันมีเพิ่มมาขีดหนึ่งเพื่อแบ่งการใช้ไมโครโฟนด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือฟังไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงออกเบามากนะเพราะนั้นวิธีแก้ของมันก็คือให้เรากดปุ่มรับสายค้างไว้นะฮะกดค้างไว้เลยนะครับก็จะเป็นการช็อตวงจรนะครับตรงนี้กับตรงนี้ก็จะเชื่อมกันนะครับมันก็จะเชื่อมกันกลายเป็นกราวนะครับเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือใช้วิธีการกดตรงนี้ค้างตลอดเวลานะครับของผมใช้วิธีการนี่แบบนี้หรือถ้าไม่อยากเสียเวลานะเราก็แค่ถอดออกนะครับสายตรงนี้สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับโดยซื้อสายที่มันไม่มีไมโครโฟนติดนะครับสำหรับเอาท์พุตของเอฟเฟกต์บางรุ่นนะครับก็จะมีรูออกแค่รูเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะจำเป็นที่ต้องไปซื้อตัวพ่วงมานะครับเพื่อให้ออกข้างหนึ่งไปทางแอมป์นะฮะอีกข้างหนึ่งเอาไว้ต่อหูฟังนะครับอันนี้ก็จะเสียเวลาหน่อยแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับมัลติเอฟเฟกต์นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่ามันมีตัวหนังสือบ่งบอกไว้ให้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็แค่เสียบแจ็คนะรูหนึ่งก็แบ่งไว้เสียบเข้าแอมป์นะฮะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นหูฟังนะฮะสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นสดนะครับฟังเป็นเอียร์มอนิเตอร์ยามฉุกเฉินนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไปต่อสายนะให้มันยาวขึ้นมาหน่อยนะเพื่อจะเอาไปใช้ในการยืนเล่นนะครับเพราะว่าสายหูฟังมันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พยายามปรับเสียงจากหูฟังเป็นอันดับแรกก่อนนะครับส่วนเสียงที่ออกไปยังมิกหรือว่าออกไปยังแอมเนี่ยก็ค่อยไปปรับที่หน้าตู้อีกทีนะฮะและสำหรับเอฟเฟกต์ก้อนนะฮะก็แนะนำให้ไปซื้อพวกแคปซิมหรือว่าสปีกเกอร์ซิมที่มันมีช่องหูฟังนะฮะขอสรุปนะครับการใช้งานช่องหูฟังนะครับอันดับแรกก็คือเอาไว้ใช้เล่นคนเดียวซ้อมคนเดียวนะเพื่อไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขานะบางทีเราอาจจะดังเกินไปนะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าหรือว่านินทาเอานะฮะบางคนเขาอาจจะชอบฟังลูกทุ่งนะหมอลำนะฮะไม่ชอบเพลงร็อกก็ได้นะครับอันดับที่สองนะเอาไว้ใช้อัดเสียงนะแทนการใช้มอนิเตอร์นะครับเพราะว่าลำโพงมอนิเตอร์บางทีราคาก็หลายพันนะครับยันเป็นหลักหมื่นนะฮะเพราะนั้นมีหูฟังก็สามารถอัดเสียงโคเวอร์หรือว่าทำเพลงได้แล้วนะครับและสุดท้ายนะก็คือใช้ทดแทนเป็นเอียร์มอนิเตอร์นะฮะในกรณีที่มอนิเตอร์ไม่มีหรือว่าระบบมอนิเตอร์ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะฮะเพราะนั้นก็สามารถใช้ทดแทนได้แต่ก็อาจจะไม่ดีเท่าระบบมอนิเตอร์จริงๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูตามสถานการณ์ของแต่ละคนนะครับสวัสดีครับ